Santa Claus is coming to town ค่ะพี่นี่อ่ะคือสิ่งที่รอคอย Hallelujah 4K วางซ้อนกันนี้ได้7 layer MacBook Pro Pro มันก็คือสำหรับ professional ตอนนี้มันก็เลยกลายว่าเครื่องนี้มันกลายเป็นเครื่องที่แรงที่สุดของ Mac เท่าที่จะมีใครจะบอกไม่ชอบด้วยหรอคลิปก่อนซีรีส์รีวิว MacBook Pro M1 Pro กันไปแล้วค่ะในคลิปนี้จีจะพาอีกตัวหนึ่งรุ่นท็อปอย่าง M1 Max แรงทะลุจักรวาลมาอวดโฉมให้ทุกคนได้ดูได้ปุ๊บสิก็แกะปั๊บสิคะสิรอไม่ไหวแล้วค่ะก็ MacBook ที่ใจกล้ามาในราคา 152,900 บาทโทษนะนี่ยังไม่ท็อปสุดนะมันยังไปได้อีกถึง 215,900 บาทได้อีกคือเบิ้ลแรมเบิ้ลสตอเรจก็ไปได้ถึง 8TB แบบนี้มันก็ต้องรีบทดสอบความใจถึงมาแล้วไม่พูดพร่ำทำเพลงมากหน้าตามันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากรุ่น M1 Pro เท่าไหร่นะคะเขาเน้นที่การใช้งานหนักเฉพาะด้านจริงๆต่างกันแค่สเปคภายในเท่านั้นค่ะสำหรับ C นี่คือ MacBook ที่ใหญ่ที่หนักที่อึดที่สุดแล้วที่เคยมีมาเลยค่ะตัวนี้นะคะสเปค CPU 10 core GPU 32 core RAM 64GB ความจุ SSD 2TB อยากไป 8TB เหมือนกันนะแต่ราคาก็ไม่ไหวจะจ่ายแล้วล่ะค่ะเขาบอกว่าชิปใหม่ตัว M1 Pro กับ M1 Max เนี่ยคือเร็วแรงที่สุดประสิทธิภาพดีใช้งานได้ยาวนานสูงสุดคือ21ชั่วโมงเรียกว่าเป็น Apple Silicon ตัวแรกที่ออกแบบมาสำหรับมือโปรจริงๆค่ะชิป M1 Pro M1 Max เป็นแบบ System on Chip หรือ SoC คำนี้หมายถึงอะไรคะSoC คือการรวมเอาทั้ง CPU, GPU และ Neural Engine มาอยู่ในชิปเดียวกันรวมถึง RAM ด้วยนะนวัตกรรมนี้จะทำให้ทำงานได้ไวประมวลผลได้ไวไม่ต้องคัดลอกข้อมูลไปมาผ่านอินเทอร์เฟซที่มันจะช้ากว่าเดิมคอมพิวเตอร์ GPU ดีๆเนี่ยปัจจุบันเป็นยังไงคะไม่มีของแล้วไงเพราะว่าเอาไปขุดบิตคอยน์กันหมดเลย Apple เลยต้องหาของขายหาทางออกด้วยการมีสิ่งที่พัฒนาเองบ้างเอาไว้ใช้เองแรงๆ Apple เนี่ยบอกมาเลยนะคะว่าเหนือกว่าชิปแบบ8 core รุ่นล่าสุดของ Laptop หรือ PC เนี่ยถึง 1.7 เท่าทั้งที่ภายในนั้นจะใช้พลังงานที่เท่าๆกันค่ะพอร์ตด้านข้างนี้นะคะเหมือนกันกับตัว M1 Pro ที่ซีรีวิวไปแล้วเลยนั่นคือ Thunderbolt 4 3ช่อง HDMI SD card slot headphone jack และ MagSafe 3จ้ากล้องหน้าเขาชัดแจ๋วเลยค่ะ 1080p FaceTime HD ถ่ายได้ที่แสงน้อยอยู่ห้องมืดๆก็ทำได้ดีขึ้น2เท่าทีนี้เราก็สวยทุกสถานการณ์กะจะซูมเข้ามาตอนไหนก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะซูมมาได้เลยค่ะพร้อมซูมจอภาพเองนะคะทั้งความสว่างแล้วก็รายละเอียดนี้เหมือนกับ MacBook Pro ในรุ่น M1 Pro เลยก็คือเป็น Liquid Retina XDR คมชัดค่ะสวยดีนะคะแล้วก็เป็นจอ ProMotion ตอบโจทย์สาย Pro 120Hz ทุกอย่างในนี้ลื่นไหลตอบสนองก็ไวสุดๆเล่นดูเว็บเล่นเกมกราฟิกท่องเว็บกราฟิกจ๋าๆก็ลื่นสบายพร้อมทะลุมิติเข้าสู่ Metaverse กันเลยค่ะบอกได้เลยหลายคนก็จะบอกว่าโอ้โหพีซีราคามันแพงมากเลยนะเมื่อเทียบกับ M1 ซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็คนละระดับกันนี่คือโปรจริงๆเพราะว่ารุ่นใหม่มีจำนวน Core CPU แล้วก็ GPU มากขึ้นแถมยังมีหน่วยความจำแบบ RAM เนี่ยมากขึ้นอีกด้วยยังไม่พอนะมันมี Neural Engine ที่เรียกว่าเป็นสุดยอดระบบการเรียนรู้ที่ดีเลยก็ว่าได้ Media Engine เขาเองก็อัปเกรดใหม่รองรับกับ ProRes ซึ่งจะตอบโจทย์การทำงานฉบับมือโปรจริงๆค่ะอ้าวพี่สิคะแล้ว ProRes เนี่ยคืออะไรอะคะมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอมันคือการสร้างคุณภาพระดับ HD แต่ขนาดไฟล์มันเป็นแบบ SD คือบีบอัดไฟล์เอาไว้แต่ยังคงคุณภาพดั้งเดิมอยู่ดังนั้นคุณภาพมันก็จะโปรและแน่นอนว่าเหตุผลที่ iPhone 13พุ่งไปถึง 1TB ก็นี่แหละค่ะ ProRes นี่แหละค่ะแลกกับพื้นที่ในเครื่อง MacBook ก็เลยพุ่งไป 8TB งานจะได้แบบ professional จริงๆหลายคนใช้โน้ตบุ๊กตัวเองทำอะไรมากมายค่ะมาพูดเรื่องไมโครโฟนกันบ้างดีกว่าไมโครโฟนเป็นคุณภาพระดับสตูดิโอ3ตัวซึ่งจะสามารถตัดเสียงรบกวนลดลงถึง 60% และสามารถใช้บีมฟอร์มิ่งตามทิศทางเสียงได้ด้วยค่ะมีลำโพง6ตัววูเฟอร์ตัดแรงสั่น4ตัวเบสจะแน่นๆเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 80% เลยค่ะเอาล่ะ
สิว่าถึงเวลาเอาไปทดสอบกับสายโปรดักชันออกไปยืดเส้นยืดสายนอกสตูกันหน่อยนะนัดโปรไว้คนหนึ่งค่ะThe Claus is coming to town ค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่บีมคะครับพี่บีมคะวันนี้มันต้องโซเชียลดิสแทนซ์นิดนึงสิเอามาให้พี่ลองก่อนแล้วจะอยากรู้มากเลยว่าความเห็นพี่บีมกับตัวนี้ M1 Max เนี่ยมันเป็นยังไงต้องเปิดแล้วมีแสงไฟขึ้นแน่รู้หมดเลยว่าแกะไว้ก่อนเดี๋ยวลองเทสนะแล้วอย่าซีไปอยู่ตรงนั้นนะอันนี้ไม่เอาคืนใช่ไหมคุณซีไม่ใช่ให้ยืมแป๊บนึงก่อนแป๊บเดียวเองหรอให้ชุบชื้นหัวใจเนี่ยคือสิ่งที่รอคอยคุณหายไปไหนมาหลายปีเบากว่ากล้องที่ใช้ขอเปิดเลยนะครับฮาเลลูยานี่คือไฟงานนี่คือชีวิตเงินทั้งหมดของผมอยู่ในนี้ผมเสียเข้ามาแล้วครับเทคโนโลยีกล้องมันไปไกลมากแล้วถ้าคนที่อยู่ในวงการกล้องโปรดักชันเนี่ยมันถ่ายไป 5K 6K 8K โอ้โหมันไปไกลมากแต่ในขณะที่ Mac เนี่ยมันยังไม่วิ่งตามไปได้ขนาดนั้นM1 ที่เป็นโปรเซสเซอร์แรงที่สุดของเขาออกมามันก็ยังทำงานอยู่ได้แค่ในระดับที่เรียกว่าพอดีแล้วกันถ้า MacBook Pro ออกมากับโปรเซสเซอร์ตัวใหม่ที่ตั้งแต่เขาเทสว่ามันแรงขึ้นขนาดไหนอ่ะผมว่าคนก็ตัดสินใจซื้อกันหมดแล้วเห็นตั้งแต่แรกก็รู้สึกเลยว่าเขา develop มาเพื่อทำงานแบบจริงจังซีเรียส MacBook Pro Pro มันก็คือสำหรับ professionalไม่ต้องลองอะไรมากเลยเพราะปกติเวลาเขาเทสกันเนี่ยเราก็จะเอาไฟล์โปรเจกต์เดียวกันที่เราใช้กับคอมเดิมเอามาเอ็กซ์พอร์ตซึ่งตัวนี้ถ้าเทียบกับ M1 อย่างที่เรามีตัวนึงอ่ะโอ้โหมันต่างกันแบบ 3-4 เท่าเลยปกติแล้วตัว Mac มันจะสเปคก็คือเป็นเรื่องของการ์ดจอเนาะซึ่งการ์ดจอเนี่ยกับงานตัดต่ออาจจะไม่ส่งผลมากขนาดนั้นมันอาจจะไปส่งผลกับคนที่ทำงานสายกราฟิก 3D หรือว่าอะไรพวกนั้นมากกว่าแต่ว่ากับสายตัดต่อจริงๆตัวโปรนี่ก็ถือว่าจริงๆแล้วเหลือๆเพียงพอสำหรับผมคนทำงานถ้ารูปลักษณ์ของมันเนี่ยตามความรู้สึกผมนะผมว่าน่าจะชอบมากกว่านะเราต้องการพอร์ตที่หายไปนานแสนนานความหนาที่ขึ้นมาเรารับได้เพราะมันคืออุปกรณ์ที่ออกมาสำหรับคนทำงานในระดับมืออาชีพแล้วเอามาทำงานจริงๆอย่าลืมอย่างนึงเวลาคุณไปใช้ดอกหรือดองเกิลมันไม่ได้เสถียรแปลว่าสายมันอาจจะบิ่นหัวมันอาจจะงอหัวมันอาจจะหักแต่มันอยู่ข้างในเครื่องนี้มันก็คือมั่นใจได้มากกว่าชัวร์ได้มากกว่าเวลาเสียบต่อกับกล้องหรือเสียบต่อการ์ดอะไรต่างๆอะไรเงี้ยถ้าคนเอามาใช้งานไม่ได้ซีเรียสแน่นอนแล้วเขาดีใจด้วยซ้ำที่ไอพอร์ตพวกนี้กลับมาMacintosh จะขึ้นชื่อว่าราคาสูงในขณะที่ประสิทธิภาพมันด้อยกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะคนใหม่ๆเริ่มต้นตัดต่อเด็กนักเรียนนักศึกษาในการจะต้องสเปน 4-5-6 หมื่นมันก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ Innovation ของ Mac เพิ่งจะมาแบบมากับ M1 นั่นเองที่โอเคเครื่อง MacBook Air 30,000 กว่าแล้วโอ้โหทำงานสู้กับ PC 30,000 กว่าได้สบายๆหมายถึงโน้ตบุ๊กเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะความคุ้มค่าจริงๆก็คงต้องให้ไปในทาง PC ซะเยอะกว่าถ้ารู้สึกว่ามันไม่คุ้มแปลว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดของมันก็อาจจะยังไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่านั่งคำนวณจริงถ้าคนทำงานยังไงมันก็ตอบโจทย์อยู่แล้วเอาจริงๆนะอย่างรุ่นเก่าที่ใช้อ่ะ 4T ที่อ้าไปแรงที่สุดเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุดในการตัดต่อหนึ่งอย่างก็คือฮาร์ดดิสซึ่งฮาร์ดดิสที่อยู่ในตัวเครื่องของมันเนี่ยให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีที่สุดแรงที่สุดแล้วในการทำงานเราอาจจะต้องการอะไรที่มันเผื่อไว้สักหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดมันมีอะไรที่จำเป็นลูกค้า requirement มาซึ่งเราบางทีเราโดนโจทย์งานแบบว่าทำ on billboard ถ่ายตัวนึงจะต้องมีทั้งแนวนอนด้วยแนวตั้งด้วยที่เราอาจจะต้องไปครอปซึ่งตรงนั้นมันมีความจำเป็นอาจจะต้องจำเป็นต้องใช้ไฟล์ที่ resolution ใหญ่เราก็จะเป็นบางงานที่เราก็จะเอากล้องที่เป็นระดับ 4K หรือมากกว่านั้นอะไรเอามาใช้ถ้าเป็นคน premier หรือทำงานกับ DaVinci อาจจะมีตัวเลือกที่ค่อนข้างเยอะกว่ากับPC หรือว่า desktop อย่างอื่นแต่ถ้าเกิดเป็น Final Cut มันแทบจะเป็นตัวเลือกเดียวเลยเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าที่ production เราใช้ทั้ง PC แล้วก็ Macintosh ด้วยอะไรเงี้ยเห็นสิ่งปะเห็นฮะแต่ว่ามันไม่อยู่ในส่วนของการทำงานอย่างที่ผมว่าถ้าเป็นผมเองที่เอามาทำงานดังนั้นเนี่ยไอ้เขาเรียกจุดจิปาถะที่มันไม่ได้มีผลเอฟเฟกต์กับการทำงานก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมให้ความสำคัญอะไรเงี้ยถ้าพูดกันตรงๆนะฮะจริงๆมันเป็นอะไรที่สำคัญมากนะสำหรับในคนทำโปรดักชันเพราะว่าโปรเลสเนี่ยมันเป็นไฟล์ที่มันมีการเขาเรียก develop มาให้มันสามารถทำงานได้กับคอมได้ลื่นไหลมากขึ้นแปลว่าเราจะไม่ต้องใช้ทรัพยากรคอมที่เยอะในการทำงานกับโปรเลสแปลว่าถ้าเรามาทำงานกับตรงนี้เราก็สามารถที่จะทำงานโฟลว์ได้ลื่นไหลมากขึ้นแน่นอนโปรเลสถ้าเกิดยิ่งมาทำงานกับ CPU ตัวใหม่มันก็สบายเลยมีใครจะบอกไม่ชอบด้วยหรอ
ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรที่จะบอกว่าไม่โอเคกับตัวนี้อะไรเงี้ยกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันถ้าสมมุติว่าบอกเอาเป็นวันว่างๆสบายๆเอาไว้ดูหนังฟังเพลงอาจจะไม่ใช่เครื่องนี้แต่ถ้าสำหรับซื้อมาเอาไว้ทำงานในสายงานที่เป็นสายงานอาชีพของผมมันคือดีที่สุดแล้วตอนนี้มันก็เลยกลายว่าเครื่องนี้มันกลายเป็นเครื่องที่แรงที่สุดของแม็คเท่าที่จะมีตอนนี้ถึงอยากเปลี่ยนมันก็ยังไม่มีอะไรแรงกว่านั้นจนอันนี้มาไงอันนี้เรื่องจริงฮะผมก็ยังไม่รู้จะไปเปลี่ยนยังไงเพราะว่าก็อัพตามเทคโนโลยีเขามาโดยตลอดเลยเงี้ย 4K วางซ้อนกันนี้ได้7เลเยอร์5เลเยอร์นี่แบบสบายๆสมมติซ้อนไปอีกเลเยอร์นึงซ้อนไปอีกเลเยอร์นึงยังไม่กระตุกเลยเลเยอร์ที่7เลเยอร์ที่7ยังทำงานได้อยู่เลยเป็นไงล่ะคะพี่บีมแม็กสะใจพี่ไหมคะน่าจะเป็นนวัตกรรมที่ผมตกใจที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยใช้แม็กมาทำไมใช้คำว่าตกใจอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะนิยามกันว่าโน้ตบุ๊กมันเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้แก้ขัดถ้าคนทำงานมืออาชีพจะต้องไปใช้อะไรที่เป็นตั้งโต๊ะนะ อะไรเงี้ยก่อนแค่แก้ขัดต้องเป็นอย่างนั้นแต่ยิ่งเป็นสำหรับ Macintosh ด้วยแล้วโน้ตบุ๊กนี่ขึ้นชื่อว่ามันไม่ได้แรงอยู่แล้วแต่ตอนนี้คือมันเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วก็การทำงานไปใหม่หมดแล้วต่อไปโลกใบนี้เราจะเริ่มเห็นคนที่ทำงานแบบซีเรียสตัดหนังแบบจริงจังแต่ว่าใช้แค่โน้ตบุ๊กแล้วก็ไปตั้งอยู่ที่ร้านกาแฟได้เพราะว่านี้มันสามารถทำงานรองรับไฟที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่ามันรองรับไฟระดับซีเรียสจริงจังได้ในการทำงานเรียกว่าเกือบๆทุกไฟที่กล้องบนโลกนี้จะมีประมาณนี้ในการทำงานยิ้มไหมพี่วงการนี้จะเป็นสิ่งใหม่ของวงการเลยไหมหรือว่าก็เต้นหนาแต่ก็ได้อีกคือจริงๆอย่างที่เมื่อกี้พูดไปว่ากล้องเนี่ยมันไปก่อนแล้วกล้องเนี่ยไฟอย่างคุณซีได้ยินว่า4 6 8เราก็รอเอ๊ะแล้วคอมไม่ตามกล้อง 8K อยู่ในมือเราถ่าย Full HD ไม่มีผลเราก็ถ่ายแค่ Full HD แต่ว่าตอนนี้ในเมื่อมันมีสเปคอุปกรณ์ที่มันมาตอบโจทย์มากคือ สำหรับอันนี้ต้องพูดสำหรับคนที่หลงไหลแล้วก็ทำงานแล้วมีความคุ้นเคยกับการทำงานกับ Final Cut ซึ่งผมว่าก็มีเป็นจำนวนไม่น้อยในโลกใบนี้ในเมืองไทยก็ไม่น้อยยิ้มแย้มสบายใจแน่นอนแล้วก็เอาไปทำงานกับพรีเมียมก็ได้ด้วยนะครับตัวนี้นิยามมันว่าถ้าไปให้สุดก็หยุดที่แม็กแล้วกันไปให้สุดหยุดที่แม็กอย่างนั้นดีกว่าโอเคเลยขอบคุณมากนะคะครับยินดีตัวนี้เอาคืนนะคะเพราะพี่สั่งไปแล้วด้วยเนาะจริงเหรอใช่บายนึกว่าวางทิ้งไว้ที่นี่ฮาร์ดดิสก์ให้ด้วยไหมฮาร์ดดิสก์เอามาคืนยังงานผมขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับคุณซีสวัสดีครับกลับมาสภาพดีไม่มีรอยขีดข่วนจะเห็นได้ว่ามือโปรก็สามารถตัดต่อวิดีโอ ProRes ระดับ 4K ได้สูงสุด30สตรีมเลยค่ะหรือวิดีโอ ProRes ระดับ 8K เนี่ยทำไปได้สูงสุด7สตรีมใน Final Cut Pro ซึ่งสูงกว่า Mac Pro แบบ28คอได้สบายๆเลยค่ะโหดมากมอนสเตอร์สุดๆเลยเนี่ยคุณจะสามารถทำให้มันคุ้มค่าได้ขนาดไหนถ้าเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ใช้หาเงินทำเสร็จได้ไวใช้เวลาน้อยซีก็บอกสิคะว่ามันก็คุ้มค่ะแต่ถ้าคิดว่าใช้แล้วเรามือไม่ถึงขั้นก็ต้องไปหาตัวที่ตอบโจทย์การใช้งานทุกๆวันของคุณก็เพียงพอแล้วค่ะซีขอรออ่านคอมเมนต์สำหรับชาว MacBook ทั้งหลายแล้วกันนะว่าสายกราฟิกได้ดูรีวิวนี้คุณรู้สึกยังไงกันบ้างดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ทีมซีเมียเกนด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย